TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store เอาเข้ามาทำไมฉันก็บอกเขาหลายครั้งแล้วครับว่าคุณน่ะไม่เอาเงินเขาแต่เขาไม่ยอมนี่ช่างแต่ตามใจเขาเขาทำงานอยู่นั่นเป็นไงบ้างอาทิตย์ก่อนฉันไปทานอาหารกับคุณแม่ผู้จัดการซินจีค่ะเขาชมว่าเจียงจี้นั้นทำงานดีมากแล้วก็คิดจะเลื่อนตำแหน่งให้ด้วยเฮ้ยคนดีๆไม่เคยอยู่ยงเยี่ยเลยก็มาผู้จัดการคุณราชวนเหรอมีอะไรเหรอครับทำไมไม่ให้เด็กมาเปล่าครับคืออาทิตย์นี้มีการวิ่งแข่งขึ้นตึกเพื่อการกุศลมาสมัครประธานกับคุณนายแจงจะมาดูเปล่าครับงานเนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยไปประชุมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะผมจะมาไม่ทันหรอมั้งครับครับครับงั้นผมจะลงไปทำงานต่อนะครับไปยังไงเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะปีนี้เอาถ้วยมาให้ได้นะก็ทำไมอีกอ่ะงานมันมากแต่จะไม่ว่างจะมาชวนสมัครไปขึ้นตึกลงตึกอีกเหรอเอานะพี่จีนแบงค์เราเนี่ยฝากความหวังไว้ที่พี่นะไม่ไหวหรอกคุณนั่นสิผมน่ะมันแก่แล้วนะแก่อะไรพี่จีนมาเลยใกล้บอกว่าคุณเป็นนักวิ่งมาเลเซียแล้วก็ยังปีนต้นมะพร้าวเก่งนะขนาดแบกข้าว40โลนะแว๊บเดี๋ยวก็ไปอยู่บนยอดแล้วจริงหรือเปล่าใช่ไม่เชื่ออะไรกับเขานักหนาเขาจะสู้กับจระเข้ในบ่อได้สบายเลยตัวเล็กๆนั่นเองช่วยกันหน่อยนะหาพี่จีนสมัครลงแข่งนะผมก็สมัครลงแข่งด้วยถึงแก่ขอสู้ตายคราวนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่ครับจะกันไม่มาจิตคุณสมัครอะไรอย่างหาก็อย่ามัวแต่ทำงานอยู่เลยรู้จักสังสรรค์คนอื่นบ้างนะฮะหยุดงานเถอะนะฮะปีนี้เราต้องชนะฟังซูถิงให้ได้เลยทีเดียวชนะฟังซูถิงฟังซูถิงเขาเก่งไงใช่สิครับเขาได้แชมป์ไปครองเกือบทุกปีเลยนะดังนั้นถ้วยจะเป็นของยงเยี่ยทุกปีปีนี้เรามีเจ้าลมกรดรับรองปีนี้เขาต้องน้ำตาตกในแน่ขอรับเป็นแชมป์บ้างสักปีเซเลสเซเลสสมัครชื่อลงแข่งกับเขาเอาเลยเอาชนะให้ได้อะเดี๋ยวจะแข่งเลยไม่ออกจ้ะยองเยี่ย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 ยองคุณอาคร้าวเลยครับแบบนี้ไม่ถูกนะเอาจะโยกเยี่ยมาเข้าสินจีก็ไม่บอกไม่นับถือก็นี่นะฉันเป็นอาของเธอนะไม่ใช่หรอครับอาผมทำงานอยู่สินจีเนี่ยงานผมเยอะจริงๆนะครับใช่ครับงานล้นมือเลยครับไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะอารอเธอเล่นตั้งใจทำงานให้ดีๆก็แล้วกันหากทำงานไม่ดีว่ามาถึงอาอาจจะเสียหน้าเลยทราบแล้วครับล้มกลับมาเลเซียนะฮะเนี่ยขอให้โชคดีก็แล้วกันนะขอบคุณนะครับคุณอาครับครับผู้จัดการครับวันเดียวไปเสียวหนักกับคนอย่างนั้นทำไมแม่อย่าทำอย่างนี้สิโรงพยาบาลโหยไอ้จัดวิ่งขึ้นบันไดการกุศลขึ้นเชิญนักกีฬาทุกคนเข้าเซตสตาร์ทได้แล้วครับเขาสู้เขาอะเหลียวเขาหน่อยสิพี่สูทิงอาฉันไปก่อนแล้วนะรออยู่เนี่ยนี่เก็บหน่อยเก็บมาให้ฉันอยู่หน้าให้ฉันอยู่หน้านี่อย่าตันสิเขาอยู่อยู่ขอไปเห็นหรือยังไงทำไมมาไปอะไรไม่ได้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 ทำไมเล่าเราไม่ได้ทำงานกับเขานี่นาครัวอะไรด้วยล่ะทำไมว้ายผู้แข่งขันโปรดรักษาระเบียบหน่อยไม่งั้นจะตัดสิทธิ์เข้าแข่งขอเสียงจังเลยไม่ค่อยอายเขาเนาะลูกสาวจ้ะต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะแม่จะรอถ้วยของเธอกลับมาได้ค่ะหนูจะเอามาให้คุณแม่เหมือนทุกปีเลยล่ะค่ะสุทิงสุทิงติดเบอร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวหวนเจี๊ยบไม่ค่อยแข็งแรงอย่าวิ่งดีกว่าเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะให้เด็กๆเขาเล่นกันเถอะนะไม่ต้องวิ่งหรอกแม่ผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมไม่เอาชีวิตเข้าแลกหรอกครับจริงนะคะคุณแม่คะการออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะสุทิงดูแลหวนเจี๊ยบเขาด้วยนะทราบแล้วค่ะคุณแม่นักกีฬาทุกคนเตรียมตัว
เลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกมาจะนานแต่ใช้วิ่งสู้หนุ่มๆเนี่ยคงจะไม่ไหวหรอกนะเห็นไหมดูสิหนุ่มๆแซงไปอีกคนนึงแล้วค่อยเดินนะคะที่จะค่อยๆไล่เข้าไปไปเถอะนะไม่ต้องห่วงผมหรอกนะจะเปลี่ยนจะทำไมพยุบิทกผมอ่ะประกันท่ากันด้วยแล้วประกันท่าที่ไหนผมมีผมอ่ะตรงนี้แล้วก็แต่งตรงนี้กันเลยข้างไหนดีนาบรรทุกขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ย่อยอย่าไปจ้าจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะแซงกันนะคะไหวหรือเปล่าอย่าแพ้ผู้หญิงนะเห็นไหมเห็นไหมพอแล้วคงไม่มีทางชนะผมได้เก่งนั่งไงผู้ชายเลยชนะข้าไม่ถึง5ท่านมีหน้ามาอวดอีกก็เร็วคู่แล้วกันนะอย่าบอกตื่นบอกตื่นเลยถ้าไม่ใช่บอกตื่นแล้วตัวอะไรยะคนดีๆเขาไม่เอาแต่เที่ยวเตร่หรอกอย่าหน้างอไม่อยากคุยด้วยเดี๋ยวง้อตามอีกอย่าพยายามตามหลังผมมานะเอ็งช่วยโอ้โหเล่นเกือกเลยละไม่ต้องเต้นเล่นของตามมาวันนี้ขอตบผู้หญิงชักสักฉาดมาเล่นมันท้อตายเป็นตายแล้วมาเอาเลยขอบคุณครับอาจินจะแสงแล้วนะคะเจอเจอไปเลยพี่ไปเลยสู้ถึงมาถึงแล้วเว้ยที่สองที่สองยังดีโอ้โหทำไมถึงติดที่1ปีก่อน1นาทีใช่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 ลูกสาวฉันเก่งแบบนี้นะเอาละเรามาฉลองกันแล้วนะพี่สู้ถึงมาดื่มกันหน่อยนะมาดื่มดื่มมาเลยแชมเปญเยอะแยะเรารวยนะครับผมมาไปทำงานเลยครับคุณนายครับคุณเจียงไม่สบายฮะรีบลงไปช่วยกันหน่อยเถอะครับเจี๊ยบผู้ตายจริงเจี๊ยบเลยไปเลยครับไปเถอะเร็วคุณนายครับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบคุณนายเจี๊ยบคุณนายถ้าเป็นโรคหัวใจชาไม่ได้นะคะเอกโรงพยาบาลสิครับครับอีกท่านนะฮะอีกท่านนะฮะประธานนะฮะประธานอีกท่านนะครับอีกท่านนะฮะเจี๊ยบ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 เร็วๆๆๆหน่อยดิเดี๋ยวคุณจะทำแบบนี้ได้มั้ยเราไปทางไปดีกว่าน้าไปได้เลยแกไปเราไปช่วยก็ได้ไปอะไรกันเล่าไปสายใต้ไปอ่ะมายุ่งอ๋อไม่ไม่ไม่เบาๆหน่อยนี่เบาๆหน่อยสิโอ้ยได้ไม่มาโถ่เอ้ยฮัลโหลขอโทษนะครับมีคนไข้ชื่อเจียงวันเจี้ยอยู่ไหมครับคือเขาไปโรจายนะฮะเพิ่งจะไปถึงใช่ๆครับผมอยากเรียนถามว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับครับอ๋อครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่ว่าไงว่าเขาว่าไงไม่มีอะไรแล้วนะเอ้ยเขายังชั่วหน่อยสวรรค์ยังมีเมตตานะรำพึงรำพันอะไรอีกแล้วก็หรือไม่จริงสกุลเจี๋ยเป็นแต่เสือสิงกระทิงแรดเท่านั้นคนที่เหมือนคนหน่อยก็มีแต่เหวินเจี๋ยกับเหวินคังนะเอ้ยสวรรค์ยังเข้าข้างอยู่นี่อาจินเดี๋ยวไปเยี่ยมอาเธอเขาชอบทานน้ำผึ้งตอนไปเยี่ยมก็แวะไปซื้อฝากเขาสักขวด2ขวดเถอะนะอย่างน้อยเขาก็จริงใจกับพวกเราผมทราบแล้วครับแม่ผมคิดว่าจะไปตอนค่ำๆหน่อยนะไม่อยากจะเจอคนพวกนั้นเขาโธ่นี่คุณพี่อย่าหาผมยุยงอะไรคุณพี่เลยนะครับวันเจี๊ยนะทำงานหักโหมเกินไปงานเบาๆปล่อยได้ก็น่าจะปล่อยให้คนอื่นก็ทำกันบ้างนะเล่นเหมาทำงานคนเดียวกับทั้งแบงค์จะไม่ให้ล้มป่วยไปได้ยังไงล่ะคิดดูสิแบบนี้สรุปแล้วถ้าไม่สนทางนั้นออกจากโรงพยาบาลคราวนี้จะไม่ให้เขาทำงานหนักอีกแล้วเธอก็รู้นี่โรคหัวใจมันอันตรายจะตายจริงไหมคุณพี่ครับเรื่องนี้ต้องคุยกับเขาด้วยตัวเองนะครับเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกครับผมกับพี่ธงทำงานมาก่อนนานแล้วพอรับผิดชอบได้นะครับไม่น่าเป็นห่วงเขาไม่รู้หัวใจอยู่นี่นะทำไมไม่เราทำงานแทนเขาหรอกครับมารีบมาแล้วมาแล้วเชิญคุณพี่ไปค่ะThank you.
ข้ามาคุณอาครับอ๋อจิ้นเธอเองเหรอครับผมเองครับทำไมมาสมืดล่ะอาก็รู้ดิครับผมไม่อยากจะเจอพวกเขาแล้วนะคุณแม่บอกว่าคุณอาชอบทานน้ำผึ้งมากนะครับผมก็เลยซื้อมาฝาก2ขวดเอาไว้ชงดื่มนะครับดีสินั่งก่อนเป็นยังไงบ้างล่ะก็ไม่เป็นไรนะครับพักดีเรื่อยๆนะจริงสิครับคุณพ่อกับคุณแม่นะฝากมาเยี่ยมด้วยครับฝากขอบคุณเขาด้วยนะคุณอาครับความจริงคุณอาไม่ค่อยแข็งแรงแหละอย่าทำงานหนักดีกว่านะครับทั้งบริษัทนะมีแต่คนคอยจะงาบไม่มีคนคอยช่วยจริงเลยคนที่มีฝีมือก็ไม่ยอมกลับมาช่วยอาซะด้วยอาจินมาเมื่อไหร่คะรู้สึกถึงครับจะไปถามหมอแล้วค่ะหมอยังไม่ให้กลับบ้านต้องอยู่เช็คให้ถี่ถ้วนซะก่อนคุณอาครับผมไม่รบกวนเวลาพักนะผมขอตัวก่อนนะขอบใจนะสุทิงคุณกลับไปเถอะนะค่ะจินครับไปส่งสุทิงให้ทีเถอะนะอ๋อได้ครับสุทิงสองวันนี้ผมยังไม่ไปทำงานช่วยติดตามเรื่องนั้นให้ทีนะทราบแล้วค่ะคุณพักผ่อนมากๆเถอะฉันจัดการทุกอย่างให้เองค่ะเชิญครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับคุณอาครับบ๊ายบายทำงานที่ซินจีเป็นไงบ้างคะก็ดีเลยครับแบงค์ซินจีเนี่ยเป็นแบงค์ใหญ่นะเขาทำงานกันอย่างมีระบบนะครับไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกนะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะผมเนี่ยยอมรับว่าผมเป็นคนโง่นะครับที่ทำงานที่ซินจีนะเจ้านายเขาก็ให้ความสนใจกับผมมากแต่ว่าผมว่างานที่ยงเย่เนี่ยมันท้าทายกว่ากันนะครับคุณลองคิดดูสิฮะยงเย่เนี่ยมีปัญหามากนะครับวันมีแต่พายุดีเพรสชั่นมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าน่าเสียดายนะครับคิดว่าต่อไปนี้ผมไม่ได้สู้เคียงบ่าของอานะครับผมอยากศึกษาจากอามากๆนะครับแต่ไม่มีโอกาสเลยกลัวคุณจะไม่ยอมกลับไปสิหากว่าคุณเต็มใจกลับไปวันเจ๊ก็มีทางให้คุณกลับมาทำได้ผมว่าเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะจิสิได้ยินคุณไม่บอกว่ามีตำแหน่งว่างที่จะเปิดให้สอบกันตัดสินใจยังไงคะก็เรื่อยๆนะครับจิสิฉันมีตำราเหมาะกับคุณมากเลยถ้าคุณอ่านจบต้องสอบผ่านแน่ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าเอาไว้ที่ไหนสิรอให้คุณก่อนนะคะแล้วจะโทรนัดให้คุณมาเอาอ๋อครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณผ่านอย่าลืมเรียกจะสักมือล่ะนะคะอ๋อได้สิครับแน่นอนเลยฮะจีนคุณสุทิงครับเข้ามาสิคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลุงครับโอ้ลมมาเลยโชยมาเลยเนี่ยอ๋อปล่าแล้วครับคือพอดีผมผ่านมานะจึงแวะมาขอยืมตำราคุณสุทิงนะคืออยากจะไปศึกษาเพราะตั้งใจจะสอบนะครับโอ้งั้นล่ะอาจารย์นั่งก่อนสิคะฉันจะไปหยิบให้นะขอบคุณครับฉันตามไปนะครับยุ่งแล้วว่ามาทำไมล่ะอยู่แล้วตัวเอ้ยยายหนูถ้าเขาไม่ชอบหน้าเขาอยู่เธอชวนเขามาที่บ้านหากที่เขารู้เขาได้ดีเปอร์เซ็นต์เดินถูกขี้เท่าแน่รู้เปล่าฮะถุยพ่อคะทำไมต้องตื่นเต้นด้วยล่ะก็เขามาหยิบตำราเท่านั้นเองอ่ะพ่อไม่พูดหนูไม่พูดไทยเขาจะรู้ได้ไงเฮ้ยความลับในลูกเราไม่มีละลูกเจ็บไม่ขายยังโผล่ออกมาได้ล่ะพ่อดูสิกลัวจะมือไม้สั่นหมดแล้วเห็นไหมไม่นี่ลุบแล้วนะสิ่งที่ไทยเขาไม่ชอบเราจะไปทำดีที่สุดอ่ะเกิดเป็นคนต้องจดจำขุนโคนและก็ตอบแทนเขาด้วยนะด้วยดอกไม้หอหมื่นปีรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะพ่อถอยจริงครับได้แล้วค่ะฉันอ่านเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายให้ด้วยตรงไหนมีดอกจันตรงนั้นก็ควรจะท่องให้มากๆแล้วค่ะขอบคุณนะครับงั้นต้องพูดให้หมดเลยนะอ๋อถ้าท่องได้ต้องสอบได้แน่ค่ะข้อสอบดิฉันเก่งน่ะออกกับทุกปีเลยตอนสอบปีสุดท้ายฉันก็เก่งเอาไว้หมดถึงจะออกมาไม่หมดแต่6ข้อออก4ข้อค่ะแม่ขอบคุณมากเลยครับเก่งจริงครับคุณต้องไปทำงานต่อแต่เช้าใช่เปล่าครับอ๋อใช่ครับลูกพ่อนะคุณเจงเขาต้องไปทำงานแต่เช้านะอย่าชวนเขาคุยให้ดึกนักเลยนะเชื่อพ่อนะนะคุณเจงเขาคงเหนื่อยมากแล้วตาเขาโรยเหมือนมาลิโรยรู้แล้วค่ะรู้ค่ะพ่อโอเคนะคะยังมีตรงนี้อีกนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะใครมาป่านนี่อ่ะด้านเศรษฐกิจนะคะคุณสุทธิ์ครับเร็วมาแล้วครับ
ใครอ่ะมันหมายความยังไงล่ะว้าโอ้ชาตายแล้วแช่แย่แล้วอย่างละคราวนี้ตายกันไม่เหลือแน่ๆเลยเจ้าเฮ้ยตายแล้วใครเฮามาแล้วอ่ะถ้าเฮาเห็นอาจินจะทำยังไงจะอธิบายว่ายังไงพ่อคะทำไมต้องอธิบายวุ่นวายก็เล่าตามความจริงอะสิคะจริงไหมล่ะฮะเดี๋ยวคนที่คนผอมมีแผนแล้วนะอย่าเพิ่งเปิดประตูนะนี่คุณเจ๋งจริงครับขอทนด้วยนะเรารบกวนคุณหน่อยนะเข้าไปหลบมาห้องหน่อยดาวเปล่าเดี๋ยวคุณนายเจียงพบเขาผมจะเดือดร้อนละครับลูกสาวของผมคงรับภาวะไม่ไหวอะนานๆนะขอโทษนะคะข้าไปหลบพ่อเช่นก่อนเถอะนะคะรบกวนหน่อยนะช่วยช่วยหน่อยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปเร็วๆเขาเร็วๆๆเอามาแล้วครับมาแล้วทำอะไรมาถูกถอไว้ถอไว้ก็คุณนายครับมาเชิญครับเชิญเชิญข้างหน้าครับทำไมถึงได้นานอย่างนี้นึกว่ามันมีคนอยู่ซะอีกคือคอย่างนี้ครับคืออยู่ในห้องครับไม่ได้ยินเสียงครับบังเอิญออกมาก่อนเลยได้ยินและเปิดประตูช้าไปหน่อยไอ้ฉวนทำไมหน้าซีดอย่างนี้ท้องเสียเหรอโอ้ใช่โอ้ไม่ใช่คือผมจะเอาน้ำชาให้นะครับวายอะไรทำผมที่ลึกนั่นสิคะเอาคุณแม่นะเจ้าสุธินตอนมาดึกค่ะใช่จ้ะนี่ไปเยี่ยมหวนเจี๊ยมาผ่านมานี่ก็เลยแวะมาหาลูกไงจ้ะนี่กลับไปบ้านก็ตาค้างมองแต่เพดานห้องนอนไม่หลับอยู่ดีแหละโอ้คุณนางครับพักนี่นอนไม่หลับแล้วครับน้ำชาขับขึ้นค่ะคนเรามันดวงไม่ดีอะไรร้ายๆก่อนประดังเข้ามากันตั้งแต่ตัวเสนียดมันเข้ามาบ้านอุ้ยแย่ไปหมดนี่หวนเจี้ยก็มาป่วยอีกเตี้ยนเอ๋อก็อีกคนนึงชีพจรลงเท้าหรือไงไม่รู้ไม่อยู่ติดบ้านซะเลยคุณแม่คะเจี้ยนเอ๋อนี่ยังเด็กอยู่เขาก็รักเตี้ยแบบนี้แหละค่ะเราต้องค่อยๆสอนเขานะคะสอนเขาเหรอจ๊ะสอนอะไรกันขนาดคุณพี่ว่าเขานิดเดียวไม่เห็นเจ็บเลยอารมณ์ดีก็ทำหน้าทะเลนพอลมเสียก็ทำหน้างอเป็นจังหวะไม่รู้จะสอนยังไงละที่เป็นหลานสาวคนเดียวด้วยจะลงไม้ลงมือมันก็ทำไม่ได้จริงไหมล่ะจ๊ะนี่ว่าไปแล้วเธอก็ต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบอะไรล่ะคะเมื่อก่อนอยู่กับเขาจะพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังเธอพอสอนเขาเล่นเปียโนเขาก็เล่นเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ติดบ้านเลยอยู่ดีๆก็ย้ายมาอยู่กับพ่อไกลหรือก็ไกลสงสัยจะรำคาญแม่คนนี้ซะแล้วก็เลยย้ายบ้านผลบหน้าแม่แล้วสิเปล่านะคะคุณแม่คุณนาครับสู้ทิ้งหมายคิดอย่างนั้นนะเขากลัวจะรบกวนคุณนามากฝานะครับเอ้ยรบกวนอะไรกันล่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาย้ายกลับไปอยู่กับแม่เถอะนะคุณแม่ครับแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วค่ะให้หนูย้ายไปอยู่กับคุณแม่แล้วทิ้งพ่อไว้คนเดียวไม่มีใครดูนะคะอ๋อแล้วไม่ห่วงแม่บุญธรรมคนนี้เหรอเนี่เอาอย่างนี้เถอะนะเดี๋ยวจะว่าแม่เห็นแก่ตัวสลับกันอยู่สองบ้านกันแล้วกันนะอยู่กับแม่เดือนหนึ่งอยู่กับพ่อเดือนหนึ่งดีไหมล่ะฮะงั้นอะไรอีกล่ะตกลงตามนี้แหละนี่ไม่รับปากแม่แม่โกรธจริงๆนะเอ้าคืนนี้ก็ดึกแล้วครับวันไหนว่างเรามาดื่มน้ำชากันแล้วค่อยตกลงกันดีไหมครับจริงด้วยมาหลังก็คุยกันเถอะนะคะก็ได้จ้ะก็ได้นี่แม่กลับแล้วนะโอ้ค่อยๆเข้าค่อยๆเออนี่อีกสองวันจะให้คนมาขนของนะไงก็ได้ก็คุณแม่เดี๋ยวจะไปส่งนะคะตายจริงเดี๋ยวก่อนแหมมัวแต่คุยกันลืมเรื่องต้นหงสุยซะแล้วว่าสิต้นหวงซุยอะไรครับเปล่าฉันไปเรียนวิชาหมอดูเรียนการวางต้นหวงซุยด้วยมันแก้เคล็ดได้ฉันก็อยากจะลองวิชาดูเห็นไหมจ้าซูถิงนี่พักก่อนนะเห็นบ่นว่าปวดหัวบ่อยๆยังไงล่ะจ้าจำได้ไหมนี่ต้นหวงซุยนี่นะแก้เคล็ดได้ถ้าปลอนจะหายปวดหัวหลับสบายเลยอันนี้อย่าพูดมากเลยเดี๋ยวจะลืมซะอีกฉันจะเอาเข้าไปวางให้นะจ้าเดี๋ยวเข้ามาแล้วแม่เอาไว้ห้องรับแขกดีกว่าค่ะนะคะเด็กโง่เอ้ยเอาวางไว้ที่ห้องนอนถึงจะถูกเอามาแม่จะวางเองนะจ้าเอาเถอะนะไม่เป็นไรหรอกนะทำไงยุ่งแล้วตายแล้วจะทำไปเ
หัวเตียงเนี่ยอยู่ตะวันออกไปไหนอ่ะทางนี้ที่ใต้ลุงชวนลุงชวนเอาต้นหนูซื้อมานี่หน่อยนะจ๊ะครับไปครับเอาวางไว้ตรงไหนครับตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ตรงนี้เหรออาจารย์ขอบคุณครับอ่าดีแล้วดีแล้วล่ะนี่นี่จำไว้นะจ๊ะรดน้ำทุกวันห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะค่ะทราบแล้วค่ะเอาคุณแม่ง่วงนอนแล้วนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะเจ๊พาคุณแม่กลับไปนอนก่อนดีไหมคะจะได้จริงจ้ะแม่ง่วงจริงๆผมจะไปส่งนะครับจำไว้นะจ๊ะแม่จัดห้องพักให้เธอแล้วนะทราบแล้วค่ะแม่ทราบแล้วค่ะคุณแม่ไม่ไปส่งนะคะเดี๋ยวช้าๆแล้วก็คุณแม่ระวังเลยค่ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยตายเป็นไงคะเข้ามาเกือบหมดแรงเลยครับเข้ามาค่ะรีบเข้ามาเดี๋ยวแข็งตายหรอกขอบคุณนะครับอะไรก็ไม่รู้ถ้าเหมือนพวกแมวขโมยไม่มีผิดเลยนะคะเนี่ยดีนะครับที่อยู่ที่มาเลเซียมีต้นไม้ให้ปีนนะผมนี่ถนัดเรื่องปีนป่ายมากไม่งั้นคงลำบากแน่เลยสวัสดีครับผมมาจิ้นนะคือนี่คุณว่าหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมล่ะคะก็ที่ต้องเราต้องใช้เงินให้แล้วนี่ครับเงินที่กู้ไปเหรออีก10วันกว่าจะถึงกำหนดนะคะอ๋อผมไม่อยากจะเก็บเอาไว้หรอกนะครับจริงๆนะเอาเถอะค่ะคือมาที่ท่าน้ำเลยนะคะแล้วว่าเรือที่สุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะแย่จริงๆเลยเอาทอดนะทอดอ๋อไม่เป็นไรครับสุทินครับก็ไปไหนมาน่ะรอที่ท่าน้ำเกาลูน่ะสิฮะนึกว่าเกิดอุบัติเหตุซะอีกนึกแล้วว่าคุณไม่มีวันผิดนะฉันหลอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกชื่อว่าท่านไหนคุณไม่ผิดแล้วนะครับผมสับเพร่าเองต่างหากแล้วจริงสิเมื่อกี้โทรไปบ้านคุณตั้งหลายครั้งค่ะตอนนั้นก็จะห่วงคุณแน่เลยไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกทางบ้านเองนะเงินใช้หนี้อยู่นี่ครับฝากคุณอาหยงเจี๊ยของผมด้วยนะคุณนี่ซื่อสัตย์จริงๆนะมีอะไรเหรอครับเปล่าหิวข้าวอะค่ะยืนรออยู่ก็เลยไม่ได้ทานข้าวสิอ๋องั้นดีเลยครับผมเองก็ยังไม่ได้ทานนะไปทานด้วยกันเลยดีไหมไม่ได้หรอกค่ะนัดลูกค้าเอาไว้อะต้องไปทานข้าวกับเขางั้นเชิญเลยครับเอ๊ะนี่ห่ออะไรเหรอคะจะเอาไปให้ใครอะเปล่าครับไม่ต้องอายแล้วค่ะจะเอาไปให้แฟนใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละค่ะมีเวลาคุยด้วยละแล้วก็อย่าลืมโทรไปหาจักรแล้วกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับมีแค่นี้เองเหรอคะคุณสุธีจ้าใช
ันเอาไปขึ้นรถก่อนนะคะเดินท่าท่าอร่อยเนาะใจจริงหนูไม่อยากไปเลยนะคะพ่อไปอยู่กับแม่ก็เหมือนอาศัยเขาอยู่ยังโง่ไปหน่อยเลยนะท้ายเขาเขารักเธอมากนะเขาไม่คิดว่าเธออาศัยเขาหรอกนะเธอรู้นิสัยของเขาดีแล้วลงให้เขาหน่อยนะอย่าไปขัดใจเขาแล้วกันนะไม่งั้นจะมีเรื่องมีราวเปล่าๆใจจริงพ่อก็ไม่อยากให้ลูกย่ายหรอกแต่ถ้าเขาต้องการจะไม่ขัดเขาได้ยังไงจริงไหมอะวอลเปเปอร์น่ะของเก่าจ้ะแต่ว่าเครื่องเรือนเนี่ยแม่เปลี่ยนให้หมดถูกใจไหมต้องถูกใจสิคะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงหนูแล้วนะคะคุณแม่ไปพักผ่อนเถอะจะเข้าของไปก่อนนะเชิญครับเชิญอดีสวัสดิ์ค่ะอดีสวัสดิ์จ้ะเชิญเลยงานได้ติดตามได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะตรงอย่างที่คุณคาดหมายไว้รายละเอียดที่สั่งให้ทางสิงคโปร์เขาส่งมาทีหลังกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะขอบคุณมากนะตามเฉียนหยงโทรมาพบผมด่วนค่ะทราบค่ะเอาแต่โกงกินกันทั้งนั้นธนาคารยงเยี่ยตั้นเจียงจะเจริญเขาได้ยังไงกันเนี่ยผู้จัดการค่ะคุณเฉียนมาแล้วค่ะให้เขามาได้ฉันขอตัวเอาไปก่อนนะคะคุณไปก่อนก็ดีแล้วเข้ามาอ๋อสู้ถิงว่างกันละหวนจีตามหาฉันเหรอมีอะไรเหรอคุณก็รู้ผมไม่ชอบทำอะไรอ้อมค้อมนะอ๋อองั้นมีอะไรก็ว่ามาเลยสิเราเป็นญาติกันฉันเป็นนาของคุณนี่คงไม่ได้คิดจะเกษียณหน้าชายคนนี้หรอกนะฮะผมทำอะไรมีเหตุผลและถูกต้องเสมอผมอยากฟังความเห็นเกี่ยวกับห้างหวังลี่ที่สิงคโปร์สักหน่อย
วังลี่อะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจที่พูดเลยไม่ต้องมาทำไก่ซื้อหรอกนะห้างหวังลี่ที่สิงคโปร์กู้เงินแบงก์เรา3,120,000แล้วคุณเป็นคนเซ็นอนุมัติให้กู้สืบแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรมาค้ำประกันเลยเพราะอะไรงั้นเหรอฉันจะงงแล้วมีเรื่องแบบนี้เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยฮะไม่นึกเลยคุณน่าจะหาเงินด้วยวิธีอย่างนี้นะหากร้อนเงินจริงๆก็บอกกันได้นี่นะยังไงผมก็ต้องให้เน่หวนเจี๊ยทำไมพูดจาด้วยอารมณ์กับฉันอ่ะยังไงฉันก็เป็นน้าเธอฉันเป็นน้องของแม่เธอทำไมไม่ให้พูดไม่ต้องเอาความเป็นญาติมาพูดหากเป็นญาติยิ่งไม่สมควรจะโกงเงินกันอะไรฉันโกงเงินเขาสกุลเจียงหรือนี่ไหนตรงไหนมีใบทะเบียนการค้าอะไรที่เป็นของฉันน่ะไหนมีไหมล่ะไหนมาดูนี่ไหนนี่ไงนี่เฉินอี้ตันน่ะเฉินอี้ตันเป็นผู้จัดจดทะเบียนการค้าอันนี้หรือเปล่าล่ะเนี่ยมาให้แล้วใครคือเจ้าของหวังลี่ที่สิงคโปร์นี่ของแท้ใช่ไหมคุณพี่ค่ะคุณพี่จะปล่อยให้ผมตายหรือไม่ช่วยล่ะไม่มีประโยชน์หวนเจี๊ยเขาไม่เชื่อฉันหรอกนะคุณพี่หากคุณพี่ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยได้นะครับช่วยผมหน่อยนะพูดกับหวนเจี๊ยให้ทีนี่จะให้ฉันไปกราบเขาเพื่อแกงั้นเหรอไปขอร้องเขาเหรอคุณพี่คะยงทองเป็นน้องชายแท้ๆของคุณพี่จะปล่อยให้เขาติดคุกเหรอคะหากหวนเจี๊ยเอาเรื่องยงทองต้องติดคุกจริงๆเลยนะคะคุณพี่คุณพี่ช่วยเขาด้วยแกช่วยมันหาเรื่องจริงๆโกไม่แต่เงินของแบงค์ตัวเองเสียแรงที่พี่เขยแกเลี้ยงดูจุนเจือกันมา10 กว่าปีหาลูกหาเมียให้แถมส่งเสียลูกแกเลยดีๆปล่อยให้ติดคุกได้ก็ดีได้ปล่อยท่านคุณพี่คุณพี่ผมไม่อยากติดคุกนะครับสกุลเฉียนเรามีผมคนเดียวเป็นทายาทนะลูกๆผมก็ยังเล็กอยู่หากไม่มีพ่อคอยอบรมสั่งสอนก็จะมีปมด้อยไปจนโตนะครับผมรู้ผมมันไม่ดีสมควรตายผมโกงแม้แต่ผู้มีพระคุณของผมผมเสียใจคุณพี่ผมสำนึกผิดแล้วแต่ผมทำไปเพื่อครอบครัวของผมอย่างที่พูดนั่นแหละลูกของผมยังเล็กอยู่ผมห่วงอนาคตของเขาผมก็อยากจะให้เขามีเหมือนกับคนอื่นเขาผมเป็นมะเร็งอยู่จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้สงสารที่เด็กๆผมน่ะปลงแล้วผมไปเช็คร่างกายประจำหมอก็บอกว่ามะเร็งน่ะมันไม่มีทางหายหรอกอาการกำเริบทุกเมื่อเลยผมจะอยู่ได้อีกกี่ปีก็ไม่รู้นะเนี่ยคือเป็นหลางเลยนะอย่าให้ได้ยินอีกนะฉันเป็นพี่สาวของแกทำไมฉันจะไม่ช่วยแกล่ะผมรู้ที่ผมอยู่ได้เนี่ยเพราะบารมีของคุณพี่แต่พูดตามเหตุผลแล้วผมไม่อยากกอดพี่กินไปตลอดกาลหรอกผมจะสร้างตัวเพื่อไม่ให้ใครเขาดูถูกได้นะครับไม่ใช่พี่ไม่รู้นี่หวนเจี๊ยเขาเกลียดชังผมแค่ไหนหากไม่ใช่เพราะคุณพี่กับพี่เทียนปกป้องผมอยู่แล้วก็เขาคงเอาตีนเขี่ยผมออกจากแบงค์ไปนานแล้วเงินพี่ช่วยผมด้วยพี่ลูกๆไปอ้อนวอนคุณพ่อเดี๋ยวนี้หน่อยเลยนะไม่ต้องห่วงอย่าปล่อยผมไปติดคุกนะครับคุณพี่เงินพี่ช่วยผมด้วยนะครับไม่ต้องร้องใจคอฉันยังไม่ค่อยดีอยู่ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นซะเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับหวนเจี๊ยเขาดูนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวจะลองพูดให้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะหวนเจี๊ยไม่ต้องเรียกคุณทำอะไรไปก็ควรจะรู้ตัวของคุณดีคุณพี่คุณพี่ก่อนขึ้นไปก่อนนะหวนเจี๊ยอาทงเขาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วเขายังขอโทษขอโพยแม่อีกด้วยให้แล้วกันไปเถอะนะแล้วกันไปเหรอเขายักยอกเงินแบงค์ไปเป็นล้านๆนะเฮ้ยมันเลวไม่น่าช่วยมันหรอกแต่ว่าเขาก็เป็นน้าเธอเป็นลูกคุณตาของเธอนี่ขอให้เห็นแก่แม่กันแล้วกันนะให้โอกาสเขาแก้ตัวหน่อย
ม่เห็นใจผมไม่เหรอทำไมไม่ให้โอกาสอาจินเขาล่ะเขาเป็นหลานของพ่อเนี่ยอยู่ดูทำไมไปพูดถึงไอ้นอกคอกนั่นล่ะแม่อยากให้ผมทำงานที่ดีที่สุดแต่แม่กลับไล่คนดีมีฝีมือไปคนเลวแม่กลับคุณไว้จนอ้วนทำแบบนี้ยุติธรรมเลยครับแม่ฮะนี่แกจะมาสอนแม่แกหรือไงถ้าเข้าใจอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับไอ้ลูกในละคุณจะไม่นับถือแม่แล้วใช่ไหมผมอยากได้คนมีฝีมือมาช่วยงานผมนะฮะแม่ฮะโอ้สรุปแล้วเอามาอ้างก็อยากจะให้มันกลับมาทำงานไม่มีทางหรอกฉันไม่ให้พรุ่งนี้นะผมนัดคุณพ่อไปทานอาหารเช้าร้านกลางแจ้งจะคุยเรื่องการบริหารดีหรือว่าคุยเรื่องคนคอร์รัปชันนี่จิตใจจริงๆนะนี่คือจะมาขู่แม่ของแกหรือยังไงกันแม่ผมอยากให้แม่อายุยืนถึงร้อยปีนะครับน้อยเหมือนไอ้ลูกแวนเอาละเอาละอยากให้มันกลับมาก็เอาอยากให้มันมาอยู่บ้านก็ได้ฉันจะไม่สนใจอีกแล้วอยากจะทำอะไรกันก็ทำไปเลยอกจะแตกตายแล้วฮอพ่อครับมาแล้วก็เจ้าดูสิว่าใครมาเยี่ยมนะฮะอ๋อคุณอาครับสวัสดีครับกลับเลยอันนี้ว่างหรือไงครับคุณอาเป็นไงครับสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นไหมครับก็แข็งแรงดีนะมาวันนี้จะมาชวนแกกลับไปทำงานที่แบงก์ของอานะคุณอาครับอย่าล้อเล่นดีกว่านะครับคุณอานี่อาไม่ได้ล้อเล่นนะคุณแม่รับปากให้แกได้กลับไปทำงานล่ะไม่เหมือนวุ่นวายล่ะเอ๊ะแม่ของแกนี่ยอมง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะว่าไงอาจินจะไปช่วยอาได้ไหมล่ะคือมาแล้วก็เอ้ยพี่ไม่รู้จักพวกนั้นดีหรอกพวกเสือสิงพวกนั้นร้ายแค่ไหนมันยักยอกเงินแบงค์ด้วยนะยักยอกเงินแบงค์เหรอไม่ต้องคิดมากหรอกพี่แล้วกลับไปทำงานแล้วสู้พวกนี้ถึงที่สุดเลยฮะเออนี่จะสู้กับเขาก็ต้องกินข้าวมีแรงซะก่อนใช่ไหมแม่ครับผมจะช่วยจัดสำรับนะแม่นะอาจินแกจะว่ายังไงเออจินเอ้ยกลับไปทำงานยงเยี่ยเถอะนะแบงค์นี้แกก็มีหุ้นเหมือนกันนี่นะเรื่องนี้เอาไว้คุยกันทีหลังดีกว่านะครับผมทำงานอยู่ธนาคารซินจีก็สบายดีอยู่แล้วด้วยครับเออนี่อาจินอาจารย์โทรมาเขาบอกว่าวีซ่าออกแล้วเขาจะมาฮ่องกงจ้ะจะมาถึงพรุ่งนี้ตอนเช้า 7:30 นะจ๊ะไม่ใช่คุณสิไปรับเขาที่สนามบินนะได้เลยครับกินข้าวจ้ะอาจารย์น่ะใครชื่อคุณหูอ๋อก็มาหลายจันนะครับตอนที่อยู่สองแควน่ะเขาเคยช่วยงานผมไงล่ะครับโอ้โหเขาเองน่ะเหรอเจ๊กินข้าวกันสิอ๋อครับกินข้าวครับเชิญเลยครับรอตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาอีกฮะอาจารย์ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยเขาออกมาหมดแล้วนี่จะมาหรือเปล่าแม่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะอ๋อมาได้แล้วไงมาได้แล้วมาได้ไหนใส่ชุดกระโปรงนี่ไงใส่กระเป๋ามาด้วยเนี่ยกระเป๋าสองใบเลยเห็นไหมครับแม่มาแล้วเฮ้ยมาละจ้อนมาละจ้อนเร็วไปโยมาแต่งตัวใหม่น้ำแหมสวยขึ้นเป็นกองเลยนะลูกจริงหรือเปล่าถึงแล้วหรือเปล่าแหมภูมิใจมากเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนวันซันดูสิจ้าอาจารย์มาแล้วอาจารย์คุณลุงโอ้โหโตขึ้นเป็นกองนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ลุงจำได้นะทุกครั้งที่ไปสโลวักเนี่ยก็จะเอาปลาสดๆมาเลี้ยงฉันอยู่เรื่อยตอนนี้มาฮ่องกงแล้วต้องรับรองให้เต็มที่หน่อยจริงป่ะเนี่ยอาจารย์พักผ่อนแล้วกินข้าวนะที่ฮ่องกงแล้วค่อยกลับนะรู้มั้ยไม่ต้องกลัวกระเป๋าลุงฉีกนะเออแน่นอนจ้ะลุงหนูล้างท้องมาจากที่โน่นแล้วโอ๊ยตายแล้วนี่หนูขนของเอามาฝากทุกคนเลยล่ะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาล่ะอาจารย์ไม่ต้องรีบหรอกนะฉันจะต้องไปทำงานนะหลังจากเลิกงานแล้วแล้วไปกินข้าวด้วยกันดีมั้ยงั้นเราไปก่อนนะนี่หวนซานพามาหลายจันไปเที่ยวหน่อยนะจ๊ะเอ้ยฉันว่างซะที่ไหนแล้วนัดเจรจาลูกค้าเข้าไว้เธอน่ะหยุดงานสักวันนึงเธอพาจันเข้าไปเที่ยวนะนึกว่าไม่อยากจะหยุดหรือยังไงฮะที่ร้านงานมากคนก็น้อยอยู่ได้ที่ไหนอ่ะเออนี่คุณนัทสันยังอยู่นี่นะฮะโอ้จริงด้วยสิไปเรียกเขามาหน่อยสิมาน้าสันน้าสันลุกขึ้นนะน้าสันมีงานต้องทำนะตื่นน้าสันตื่นมากวนตื่นน้าสันตื่นได้แล้วน้าสันแล้วพูดค่อยๆไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องดังๆนี่เรียกไปน้าสันครับน้าสันตื่นน้าสันตื่นได้แล้วน้าสัน
คนเขากำลังหลับอยู่ไปเรียกได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกนะเขาขี้เศร้าแบบนี้เองอ่ะใช่เอาอะไรก็เกาเท้าเขาหน่อยสิได้เลยนี่เกาเกานะจะกระติ้ง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 นัสเซนเนี่ยตื่นไหม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 ตื่นสติธนานัสเซนตื่นไหมตื่นไหมตื่นเขาเลยนะทำไมอ่ะปล่อยเขานอนไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่ใช่คนบ้านนอกฉันไปได้นะคุณไปทำงานกันเถอะนะไปเถอะเศร้าจริงๆเลยเอาดิเอาเงินนี่ติดตัวมากันแล้วกันนะถ้าหิวแล้วก็ลงไปหาร้านอาหารข้างล่างนะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยทีเดียวฉันไปทำงานก่อนนะแล้วก็อย่าไปให้ไกลนักหรอกเดี๋ยวจะหลงเอาล่ะรู้แล้วรู้แล้วนะจ๊ะนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนาทีเมื่อกี้ได้โอ๊ยตายช่วยด้วยช่วยด้วยเ